ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่8มกราคม2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งถึง 8,263 รายติดเชื้อในเรือนจำ110รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น14รายหายป่วยกลับบ้านได้ 2,865 รายกำลังรักษา 47,964 รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,232,176 รายบิ๊กป้อมนำขุนพลพรรคพลังประชารัฐขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงช่วยนายชวลิตอาหารหรือทนายแดงเลือกตั้งซ่อมสสเขต1ชุมพรอ้อนชาวสวีขอฝากทนายแดงเข้ามาช่วยทำงานให้อยู่ดีกินดีด้านธรรมนัสลั่นในนามครอบครัวพรรคพลังประชารัฐจะแพ้ไม่ได้นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีคาดเดือนกุมภาพันธ์นี้ใช้โรงเรียนเป็นจุดฉีดหลักเด็ก12ปีขึ้นไปเข้าไปฉีดแบบ Walk-in ได้เลยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการปี2565ราคาเนื้อหมูปรับขึ้น 30% จากปีก่อนเฉลี่ย 190-220 บาทต่อกิโลกรัมคาดกระทบค่าใช้จ่ายด้านอาหารของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นราว 8-10% ส่งผลให้สินค้าบริโภคอย่างอื่นปรับราคาขึ้นด้วยรัสเซียเตรียมแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งตัวนักโทษใครเด็กที่ก่อคดีซ้ำซากไปจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำสุดโหดในขั้วโลกเหนือหลังเกิดกรณีเด็กวัย5ขวบถูกลักพาตัวไปข่มขืนและฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมา